ติงข่าวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องการแก้ระเบียบเบี้ยคนชรานะเพื่อเยียวยาคนจนส่วนพวกฝรั่งเนี่ยเขาพูดกันมานานแล้วครับเขาพูดกันว่า social safety net หรือตะข่ายรองรับทางสังคมเมื่อวานนี้กรณีที่พูดถึงเรื่องยายบวนพี่ติ๋งก็บอกแล้วว่าเงินบำนาญพิเศษจากลูกชายที่ตายแยกไปกับเงินที่จะได้เบี้ยคนชราต้องแยกกันครับผมมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะผมคิดว่ายายบวนหรือยายชูที่เสียชีวิตไปแล้วคนนึงอายุ89อีกคนนึง96เนี่ยนะเขาควรจะได้สิทธิ์ในการได้เบี้ยคนชราเพราะเขาก็เป็นคนยากคนจนและเขาควรจะได้บำนาญพิเศษจากลูกชายเขาที่เสียชีวิตเพราะเป็นทหารทั้งคู่สองคนนั้นพลีชีพเพื่อชาตินะครับขังแสงระเบิดเครื่องบินตกเขาควรจะได้ถ้าเขาไม่เสียชีวิตยายบวนกับยายชูอาจจะไม่ลำบากต้องมารับเบี้ยคนชราอย่างนี้ก็ได้เพราะนั้นกรุณาแยกออกจากกันเสียเดี๋ยวผมจะพูดว่าทำไมมันควรจะแยกต่อไปฮะแต่เอาเรื่องของคดีก่อนในส่วนของงานข่าวครับยายชูก็จะโดนแบบหนึ่งยายบวนเห็นว่าก็อีกแบบหนึ่งกลายเป็นว่าสองคนนี้โดนฟ้องจากอบต.จากกรมบัญชีกลางทั้งคู่นะครับว่าต้องคืนเงินคนหนึ่งคืน 84,000 อีกคนหนึ่งคืน 120,000 กรณียายชูที่ชัยนาทเนี่ยให้คืนได้100เดือน 10ปีครับคืนเดือนละพันแต่ยายบวนให้คืนเดือนละ 7,000 ฮะให้ภายใน1ปีจะได้ไม่เสียภาษีล่าสุดยายบวนบอกว่าพร้อมจะจ่ายให้แต่ขอ20เดือนแบบไม่มีดอกเบี้ยได้ไหมคุณเห็นไหมสองคนก็ยังคิดแตกต่างกันเลยทำไมไม่ใช้มาตรฐานเดียวเกณฑ์การได้เบี้ยคนชราในประเทศไทยนี่มีอะไรบ้างนะคะอายุ60ปีเป็นสัญชาติไทยโดยบริบูรณ์นะฮะแล้วก็ไม่รับเบี้ยทางอื่นเบี้ยบำนาญเบี้ยบำเหน็จเบี้ยอย่างอื่นนะฮะไม่รับนะฮะแต่คุณรู้ไหมครับมีคนอายุ60ปีรับทั้งหมดเนี่ยเกือบ12ล้านคนนะฮะเราใช้งบประมาณปีละ 70,000 กว่าล้านเพื่อจ่ายเบี้ยคนชราถ้าแยกแยะให้ดีอย่างนี้นะครับคนที่มีรายได้สูงเนี่ยนะครับประมาณเกือบ 70% ของคนแก่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีรายได้สูงแล้วได้เบี้ยคนชราด้วยถ้าเอาเบี้ยคนชรามาจ่ายให้แต่คนที่ยากจนนะครับคนชราทั้งหมดจะได้รับคนละ 1,500 บาทแล้วเซฟงบได้อีกหลายหมื่นล้านเลยครับแต่นี่รัฐบาลไม่ทำอะรัฐบาลใช้วิธีจูงใจให้คนแก่ที่รวยได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติแล้วตั้งเป้าว่าจะมีคนแก่ประมาณสัก 500,000 หรือล้านคนเนี่ยยกเลิกรับเบี้ยเพื่อมารับเหรียญเชิดชูเกียรติคุณรู้ไหมฮะตอนนี้เลิกรับไปกี่คน400คนครับการดำเนินคดีของกรณียายชูแล้วก็ยายบวนเนี่ยค่ะเป็นยังไงสูงสุดคือเขาเอาเงินคืนใช่ไหมครับแต่ผมบอกว่ากฎหมายไหนๆในโลกนี้เขาให้ดูเจตนาของคนนะครับว่าหนึ่งยายชูกับยายบวนเนี่ยใช้หลักฐานปลอมไหมสองยายชูยายบวนเนี่ยวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเบี้ยคนชราไหมสามยายชูกับยายบวนเนี่ยมีพรรคพวกมีคอนเนคชั่นเพื่อให้ได้ตำแหน่งเบี้ยคนชราหรือเปล่าหรือถึงที่สุดยายชูกับยายบวนเนี่ยจ่ายสินบาทค่าสินบนเพื่อให้ได้มาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่หน่วยราชการนั่นแหละผิดครับที่ไปอนุมัติให้เขาเองพูดกันแบบนี้เนี่ยอยากจะดูของต่างประเทศหน่อยพี่ติ๋งว่าเขาทำกันยังไงที่ญี่ปุ่นที่ยุโรปประเทศที่เจริญแล้วนะฮะที่มีระบบสวัสดิการที่มั่นคงเนี่ยเขาก็มี3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1ก็คือเขาบังคับแล้วก็จูงใจให้ประชาชนเขาทำประกันสุขภาพ2บังคับและก็จูงใจให้ประชาชนทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ3ก็คือกองทุนบำเหน็จบำนาญพวกข้าราชการพวกเอกชนอีกหลายๆอย่างนะครับรวมถึงพวกที่มีอาชีพอิสระด้วยนะฮะหลังจากนั้นมานะฮะเขาเรียกเงินสมทบเนี่ยตั้งแต่ 17% ถึง 20% ของเราตอนแรก5ตอนหลังเหลือ3เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเงินพวกนี้จะไหลมาตอนที่เขาเกษียณตอนอายุ65เขาจะได้เป็นรายเดือนอันนี้คือของเขานะครับแต่ถ้า3เรื่องนี้ยังไม่เข้าอีกฝรั่งเขาก็มีเขาเรียกว่าที่ผมบอกคุณเนี่ย social safety net ก็คือตะข่ายรองรับทางสังคมเพื่อดูแลและสังเคราะห์คนยากคนจนทั้งหลายพวกคนแก่คนชราคนป่วยที่ไม่ได้ทำประกันเลยพวกที่หลุดรอดมาจากตะข่ายของความมั่นคงตะข่ายของชีวิตเนี่ยนะเขาเรียกว่าตะข่ายแต่บ้านเราเนี่ยส่วนมากหลุดมาอยู่ในตะข่ายหมดเลยครับเพราะว่าระหว่างทางไม่ได้มีแผนอะไรไว้เลยพอถึงสุดท้ายตะข่ายรองรับไม่หนักตะข่ายก็จะพังลงมาสิครับถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถอะพี่ติ๋งแต่ถ้าให้ทั้งบำนาญพิเศษให้ทั้งเบี้ยคนชรารัฐบาลอาจจะบ่นได้ว่าจะไปหาเงินจากไหนก็รัฐบาลมีหน้าที่ให้เลือกตั้งเข้ามาเพื่อบริหารเศรษฐกิจนะครับเพื่อมาหารายได้นะครับเพื่อมาทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนะครับนั่นเป็นหน้าที่รัฐบาลอยู่แล้วคุณก็
ไปลื้อโครงสร้างภาษีสิครับไปเก็บภาษีมรดกภาษีที่ดินสิครับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยนะฮะคุณไปทำให้บ่อนการพนันมันถูกกฎหมายนะครับวันนี้นายกก็บอกแล้วถ้าบ่อนการพนันมันถูกกฎหมายนะฮะเอาที่จ่ายสวยตำรวจมาเป็นภาษีเนี่ยเราจะได้ปีละพันแสนกว่าล้านนะฮะหวยใต้ดินทำไมไม่เอาขึ้นมาบนดินล่ะครับอันนี้เป็นข้อเสนอเฉยนะครับไม่ต้องเอาก็ได้นะฮะแต่หน้าที่รัฐบาลคือบริหารเศรษฐกิจหาไอเดียสร้างสรรค์เศรษฐกิจแล้วดูแลประชาชนเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่า